ตลาดลืมเด้อในวันนี้นะครับเราก็ได้รับเกียรติผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเมืองของจังหวัดหนองบัวลำภูของเราหลายท่านนะครับที่ได้เดินทางมาร่วมงานในวันนี้ซึ่งในวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนานะครับเลยครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตท่านชัยธวัฒน์ชัยศรีรองด้วยท่านนายกรัฐมนตรีและมีความเมตตาที่จะมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนอีกจำนวน2 กลุ่มจากการช่วยท่านได้มอบทุนการศึกษาเพิ่มเติมอีก2 กลุ่มในวันนี้นะครับเราก็ได้รับเกียรติท่านนายกการจังหวัดหนองบัวลำภูท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการอีกหลายท่านที่ไม่สามารถเดินทางได้ในวันนี้ท่านก็ได้เดินทางมาร่วมในพิธีในการแสดงมุทิตาสักการะนะครับในอายุวัฒนมงคล57 ปี 37 พรรษาหลวงพ่อทองคูณจันทนงนะครับซึ่งในขณะนี้นะครับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็กำลังความเป็นความ